โอเคทุกคนเราจะเข้างานแล้วนะครับจะมีคนนึงจะขับรถมาจากอุดรมาหาเราค่ะคือพี่คนนี้ให้ทุกคนมางานเยอะๆครับผมครับผมสมมุติพี่ๆให้เงินมึงมาจับฉลากกาชาดอ่ะมึงได้รถเนี่ยมึงให้เขาไหมให้ทำไมอ่ะให้ทำไมอ่ะกูจับได้ไข่หน้ากินยังไงครับขอบคุณมากค่ะไข่หน้าร้านใหญ่แค่นี้หอยหลังร้านจะใหญ่แค่ไหนกันพี่ดูโอเคครับรู้ไหมใครมาทวนพงศิษย์คัมภีร์ครับเพลงอะไรฝากตัวรับใช้หน่อยพี่มึงบอกว่ากูเพลงอะไรเพลงฟังเส้นสุดท้ายแต่ตอนเนี้ยเราจะเข้าได้หรือเปล่าอันนี้เออทำไมข้างหน้าเขาไม่เข้าไปข้างในอ่ะเราจะเข้าได้หรือเปล่าบัตรอาจจะหมดสวัสดีชาวดอนผีบินทุกท่านครับผมในวันนี้ครับที่เราจะไปก็คืองานกาชาดป่าพ่อจังหวัดหนองคายอนุสาวรีย์ป่าพ่อคืออะไรย้อนไปถึงสงครามป่าพ่อเป็นการต่อสู้กันระหว่างกบฏพ่อเป็นกลุ่มผู้ลี้ภัยกึ่งทหารชาวจีนที่บุกรุกพื้นที่สยามและเตรียมยกทัพมาตีเมืองหนองคายแต่ในตอนนั้นเจ้าเมืองไม่อยู่ผู้ที่รักษาเมืองแทนก็กลับปล่อยทิ้งราษฎรหลบหนีเอาตัวรอดทำให้พวกพ่อยกกองทัพเข้าเมืองหนองคายได้เมื่อเจ้าเมืองรู้ข่าวเลยให้หลวงประจักษ์ศิลปาคมคุมทัพขึ้นไปสมทบกับอาสาสมัครเมืองหนองคายกองทัพไทยได้เอาปืนใหญ่ยิงเข้าไปในค่ายของพวกพ่อจนพ่อแตกและหนีไปหลังจากศึกสงบกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมจึงโปรดให้สร้างอนุสาวรีย์ป่าพ่อขึ้นที่เมืองหนองคายเพื่อบรรจุอัฐิทหารที่เสียสละชีพเพื่อชาตินั่นเองจากที่ป่าปักได้นะของคุณออน1164นะครับจริงๆเราปาได้หลายวันละเราไปเที่ยวที่อื่นมาก่อนนะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาจากลาวแต่ตอนเนี้ยผมบอกเลยว่ามีเรื่องน่าเศร้ามากเพราะว่าสร้อยที่ผมรักนะครับณปัจจุบันนะครับมันขาดทุกคนแล้วมันก็ล่วงหายไปที่ก็ไม่รู้ไหนก็ไม่รู้แต่ผมว่าเรามารู้ตัวอีกทีตอนที่ข้ามมาชายแดนไทยนะเรากลับไปไม่ทันเลยเขากลับไม่ได้แล้วแล้วก็น่าจะล่วงที่ชายแดนลาวแล้วทุกคนนะครับถ้าใครพบเจอนะครับรบกวนอินบ็อกซ์หรือแจ้งบนโซเชียลมีเดียรักมากมันมีคุณค่าทางจิตใจสำหรับผมมากนะครับแต่ชีวิตก็คงต้องเดินหน้าต่อด้วยทุกคนนะครับมันล่วงมันหายไปแล้วก็จะให้เรากลับไปหาผมว่ามันน่าจะช้าไปเราไปข้างหน้าดีกว่าตอนนี้เราข้ามจากลาวมาอยู่ที่ไทยจะไปงานกาชาดกันครับว่าอย่างแรกเลยเราขอไปซักเสื้อผ้าคนเดียวขอผ้าไปซักก่อนนะทุกคนมันจะเหม็นพอดอนเราขี้เกลือขึ้นเป็นโชคดีของผมครับมีแฟนคลับที่เจอสร้อยผมที่ทำตกหายแล้วครับแล้วก็ติดต่อมาทางโพสต์ที่ผมได้ทำการโพสต์ไปครับตอนนี้ผมก็ได้สร้อยคืนเรียบร้อยครับขอบคุณแฟนคลับมากครับที่ช่วยหาจนเจอแล้วนำสร้อยมาคืนครับผมงั้นเราไปสนุกกับงานกาชาดอนุสาวรีย์ป่าพ่อกันต่อเลยครับโอเคทุกคนเราจะเข้างานแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินเราจอดรถไปอยู่ไกลๆนะทุกคนงานใหญ่และประจำจังหวัดนะป่าพ่อเราจะออกมากี่โมงตรงนี้ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวที่เราข้ามไปที่ข้ามไปลาวนะชายแดนนะวันนี้รู้ไหมใครมาทุกคนพงศิษย์คัมภีร์ครับเพลงอะไรฝากตัวรับใช้หน่อยพี่มึงบอกว่ากูเพลงอะไรเพลงฟังเส้นสุดท้ายแล้วไม่ใช่มือปืนเอ้าชื่อเพลงมือปืนฟังเส้นสุดท้ายฟังเส้นสุดท้ายมันเนื้อเพลงแต่เขาขึ้นต้นด้วยคำว่าฟางเส้นสุดท้ายแต่ถ้าพี่ท็อปเต้นเนี่ยเดี๋ยวไม่ให้ไปขอเลยบอกว่าขอเพลงมือปืนกับฟางเส้นสุดท้ายครับสองเพลงก่อนกูโดนพี่ผูกเอากีตาร์ฟาดแน่หาอะไรก่อนเราไม่รู้เหมือนเดิมนะทุกคนก็เหมือนทุกคนมาเที่ยวเผื่อบางคนอาจจะอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดฝั่งภาคใต้ไม่ได้มีโอกาสมาที่หนองคายใช่เนี่ยครับไปกับเราจะให้เห็นเรียวๆเลยไปเที่ยวแบบนู้นสวยมากฮะสกายแล็บนะฮะเขาเรียกสกายแล็บใช่ครับเขาเรียกสกายแล็บอุ้ยดาบตะบองเหรอกางไกมีดจะมีดมือขายได้ถูกเวลาเฮ้ยเสือดอนเฮ้ยเสือดอนนี่เสือดอนนี่แอบปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้แค่ทางเข้าเฉยๆใช่ฮะคือแบบมันโล่งอุ้ยอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนว่าแล้วไม่ให้กูมาอยู่ตรงนี้มันดึงกระเป๋ากูเมื่อเคยเห็นมะม่วงกี่คนบ้างมันยาผมชดใช้ค่ามะม่วงเขาด้วยนะดีค่ะเราเดินเข้ามาในงานแล้วก็เจอร้านค้าเยอะมากครับแล้วก็เจอแฟนคลับที่ขับรถมาหาเราจากอุดรเลยทีเดียวกูตามจากอุดรเลยกำลังจะกลับแล้วกำลังจะเจอไปนะตอนที่พี่โพสใช่ไหมจะมีคนนึงบอกว่าจะขับรถมาจากอุดรมาหาเราคือพี่คนนี้ชอบคนนี้
คอมเมนต์ด้วยแล้วก็มาจริงๆในงานเดินหาในงานจะเจอไหมจะเจอไหมภาวนาเลยว่าขอให้เจอเพราะจะกลับแล้วข้ามมาครับจากลาวใช่ครับไม่นานนี้รวยขอบคุณพระจันทร์เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ที่จะลู่ลงมานะตายตายแน่แน่อันนี้ก็จะไม่ไหวหนีง่วงนอนแบบนี้อ๋อดูออกใช่ตัวยงตัวยงใช่ดูทุกคลิปเลยนะที่ว่าไปเที่ยวกันนะชอบมากชอบมากเป็นกำลังใจดีมากเลยครับผมขอบคุณมากนะครับนี่เป็นไงเจอนะของแท้นะตัวยงนะอุดรนี่ไม่ใกล้นะฮะเขามาจากอุดรเฮ้ยข้าวหลามตั้งใจมาหาจริงมีกำลังใจละดีแล้วอุ้ยตัวใหญ่จังเลยอ่ะปลาไข่ปลาไข่ครับปลาไข่ให้มันคุ้มโป่งไข่ไข่พี่ทำไม่ได้นะอันนี้ไม่พี่ก็ทำได้รอบหนึ่งไงครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนายหล่อจริงหล่อใช่ไหมต้องงี้ดิมาทำไมเฮ้ยเก่งวะอยู่แล้วครับเฮ้ยอยู่แล้วเฮ้ยเหมือนเฟมนักมวยมั้ยนี่เฟมนักมวยนักมวยนักมวยนะโอ้นักมวยไม่ท่าทางได้อยู่รู้เลยยกแขกของพี่ซิกแพคไม่มีแต่ซิกกุ้งไม่น่าไหวอุ้ยจะกลับแล้วจริงๆกลับแล้วจริงๆทีนี้ครับเดินทางปลอดภัยนะครับเออนะครับต้องไปให้น้ำต้อง FC เรานี่น่ารักครับก็มีของเท่ของบิวของพี่ๆนะใช่เขามีสามขวดหรอไม่กินแบ่งกันแบ่งกันกินกินกินแบ่งกันแบ่งกันเฟมอะต่อยเฟมอะเฟมได้หมดแล้วให้น้องต่อยก่อนมาดิหมัดต่อไปจะไม่มีแล้วพี่ท็อปสลบเพียงเดียวให้น้องเปิดก่อนเดียวนอนเป็นตะแมงเมาตะแมงเมาเชื่อเนี่ยกฤษณะกุลกองครับผมกุลกองอร่อยครับอร่อยจริงเปล่าแน่นอนครับนี่ไม่ทายไม่เอาครับผมครับพี่อยากบอกอะไรทั้งบ้านกับคนที่ดูพี่อยู่ฮะมาเที่ยวงานนี่ก็สนุกมากครับผมรอบนี้พี่กดไม่ติดชวนคนมางานหน่อยพี่ชวนคนมางานหน่อยเอ้าไปทุกคนมางานเยอะๆครับผมครับผมขอบคุณครับจริงเหรอคลิปอะไรคลิปอะไรตอบพี่เขาหน่อยคลิปอะไรตอบพี่หน่อยหรือตอบพี่เขานี่ตอบพี่เขาคลิปอะไรตอบคลิปอะไรดูคลิปอะไรลืมเหรอมีหลายคลิปเหรอลืมเหรอมันเยอะกูรวยนะได้ปะบ่ได้รู้สึกกินตอนนี้เลยบ่น้ำส้มน้ำส้มแต่ว่าทำไมเป็นสีสีนี้ครับส้มบีทรูทค่ะอ๋อไม่ใช่นะคะแล้วมันคือบีทรูทเองนี่พาไปดูหน่อยใช่ค่ะเดียวกันไหมใช่ค่ะแล้วไปร้านเดียวกันร้านสดไม่เติมน้ำตาลสกัดจากเครื่องเลยที่ผลไม้สกัดหลายอย่างอร่อยค่ะแล้วบีทรูทเป็นไงพี่อืมเป็นไงฮะอร่อยสดชื่นเลยอ่ะตอนนี้เออดีเลยเหรอดีเลยสดชื่นอันนี้สวรสใช่ไหมคะเขาสวรสเหรอครับอร่อยพี่อันเนี้ยโอ้อร่อยครับเขามีสรรพคุณบอกเลยนะเนี่ยค่ะมีต้นแก่ผิวเด็กมีแก้ง่วงพี่ท็อปสดชื่นเออมีหน้าเหรอผมตื่นเลยเมื่อกี้วู้วู้อุ้ยขอโทษเปิดแล้วเอ้าขอโทษเฮ้ยขอโทษขอโทษหมดแล้วฮะอร่อยไม่อร่อยขอโทษขอโทษคนเดียวเลยมั้งแกเป็นพี่เก็บให้โอ้ยผมครับครับไม่ยกไม่ต้องถือเลยเดี๋ยวหมดดิพี่เขาขายด้วยกินไม่ได้หรอเพื่อนไม่ได้แล้วมึงหมดโควต้าแล้วเอ้ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะได้ครับได้ครับเดี๋ยวพี่ไผ่ดีนะคะพ่อสมพงษ์มาไหมไม่ได้มาเดี๋ยวเขาเหรออยู่หนองบัวครับเดี๋ยวพี่ไผ่เป็นเพื่อนกับพ่อเราอ๋อเหรอครับผมแม่สวัสดีครับบอกว่าเจอไม่จิตในน้องคายนะลูกแม่จิตนะครับบอกว่าไม่จิตเจออยู่น้องคายถ่ายไปให้พ่อดูดีใจด้วยขอบคุณมากแล้วโชคดีนะลูกเจริญเจริญลูกครับตกใจตื่นมาที่นี่เล่เสียดายจังเฮ้ยอุ๊ยตื่นมาไม่แปรงฟันนะเนี่ยชื่ออะไรคะพี่ได้เลยครับเลยค่ะว้าสวัสดีครับผมบีสครับอยู่กับกล้องครับกล้องครับว้าขอบคุณครับ
อะมากครับแฟนคลับมาขอถ่ายรูปกับเราเป็นจำนวนเยอะมากๆเลยครับแค่ถ่ายไปชุดใหญ่เลยตรงนี้ตอนนี้ถ่ายชุดใหญ่ไม่ได้ขยับเออเสื้อร้อนเสื้อร้อนขยับเสื้อร้อนขยับเสื้อร้อนเฮ้ยหนาวเสื้อร้อนเสื้อร้อนเฮ้ยเสื้อร้อนกลัวเหรอกลัวดิวะไปน่ากินจังเลยครับขอบคุณมากค่ะโอ้แม่ค้าก็สวยสะดุดตาหอยหน้าร้านใหญ่แค่นี้หอยหลังร้านจะใหญ่แค่ไหนกันเอาเซตหนึ่งครับยินดีค่ะหอยหลังร้านเหรอครับไปเยอะหลังร้านเนี่ยแต่ออกคิวได้ได้สวัสดีครับเอาน้องออกคิวได้แล้วแต่ข้างในนี่บอกเลยอลังการค่ะช่ำๆเลยกินหอยกินหอยทานให้สุดแล้วหยุดที่ปตท.ค่ะเติมน้ำมันหรอน้ำมันหมดเออแวะเติมน้ำมันน้ำแวะเติมน้ำมันหน่อยไหนขอดวงจิ้มหน่อยสิเรามาชนกันไหมลองดูลองดูลองดูครับมามาเริ่มยังชนดีเจ๋งอ่ะอลังการจริงหอยอลังการจริงอร่อยอลังการเลยครับมียำแป๊บเดียวนะแต่เข้าแต่รสที่ดูเข้ากันหมดเลยนะอร่อยน้ำยำที่เข้าไปอยู่ในหอยนะครับแซ่บแซ่บแซ่บมากเลยครับขอบคุณครับโอ้มาแวะได้ตรงนี้กินหอยกันเสร็จครับเราก็มาหาเกมเล่นกันหน่อยแล้วจุนมาเจอเกมนี้ครับเล่นยังไงพี่เล่นอะไรอ่ะเล่นถึง9ครับโดนเลขอะไรก็ได้ถ้าโดนเลข0ก็ไม่ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เลข0ป่ะตัวเล็กใช่ไหมตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เลยตัวใหญ่มันง่ายไปเปล่าพี่ตัวใหญ่อะตัวครับไม่ง่ายพี่ลองจะว่าง่ายนะดอกเท่าไหร่อะดอกเท่าไหร่ดอกเดียว20ครับเฮ้ยตัวใหญ่5ดอก50บาทเนี่ย5ดอกเลย5ดอกนะพี่ดูพี่ดูดีครับดูครับเฮ้ยไงได้แล้วป้ายโอเคนะ10บาทไปได้เลยพี่ได้ได้น้อยเอาได้ตัวเล็ก10บาท7ใบ1ใบ15ใบได้1ตัวแล้วใช่ไหมถ้าตัวเล็กกับตัวใหญ่โอเคตัวเล็กตัวไหนตัวเล็กตัวไหนอันนี้เหรออันนี้เล็กอันนี้เล็กเหรออันนี้โอเคครับผมได้แล้วทำการมาดูโอ้เรียบร้อยอันนี้ไม่โดนเลขเอาอีกโอ้ย0ไม่ได้ป้ายที่0เลยเนี่ยไปต่อครับโอ้ยโอ้นี่ให้ป้าใหม่พี่อ๋อโอเคขอครับสำหรับพี่แล้วแต่ป้าไม่อั้นแล้วโอ้ยเป็นดำเป็นดำไม่โดน4 1แรงนะครับเฮ้ยโอ้ยมันปากเลยติดตาตาเบาไปพี่แรงแรงออกแรงหน่อยออกแรงก่อนพี่เขาหน้าตาได้เด็ดติดตาเฮ้ยทำไมอ่ะติดตาเสียงสองครับติดตาสรุปเราได้กระเป๋าเอสี่อันเลข2อันนะคะถ่ายรูปน้องมาหมายเลข15 25คือบัตรหมดกว่าจะเดินเข้ามาถึงตรงนี้ก็ต้องไปมั่นใจเพศก็เอาด้านหน้าบัตรหมดแล้วพี่อดจับโอเคปกติจะเหลือเราไม่ได้จับฮะจับไม่ราบรื่นได้ถ้าเราขาดความสำคัญนะคะทั้งอดจับงานกาชาดเกือบไม่พอแล้วเกือบเราไม่ได้มอไซค์แล้วดิทีเนี้ยอ้าวหมดเลยเราไม่เคยได้อะไรใหญ่อยู่แล้วแหละนอกจากหูหมูเท่านั้นน้ำยาล้างจานเยอะไหมไอ้
ไอ้ตัวรู้ก็ได้ไม่ใช่หรอขนมเยอะกว่าพี่เยอะค่ะสำนักงานจังหวัดเชิญครับเชื่อสีน้ำเงินสมมุติพี่ให้เงินมึงมาแบบมาจับไอ้ฉลากกาชาดอ่ะแล้วสมมุติมึงได้รถเนี่ยมึงให้เขาไหมให้ทำไมอ่ะให้ทำไมอ่ะกูจับได้ว่าเอาเงินคืนที่เขาให้กูมาเอาคืนเขาไปแต่ว่าให้คืนไปให้คืนไปคืนทุนขอแล้วเราขอพูดนะครับจากทุกท่านนะครับอะไรว่าไงมาต่อพี่อ๋อมาต่ออะไรนะดูคลิปผีเหรอได้เลยครับมีผีไหมไม่มีนะไม่มีไปไหนอดจับฉลากด้วยทุกคนเข้าเลยนะเพราะว่าเขาจะมีจำกัดผมก็เพิ่งรู้นะครับจริงๆมันเดินออกไม่ได้ขอโทษไม่รู้มาครั้งแรกครับขนาดเดินยังหลงอ่ะขับรถก็ไม่ต้องขับแล้วจะเดินไวหน่อยนะทุกคนเผื่อมันเห็นไม่เยอะครับเหตุผลคือครับเขาจะมีจำกัดจำนวนขายตั๋วต่อวันครับว่าขายกี่ตั๋วอ๋อมีจำกัดไปเลยพูดให้จบสิแล้วทีเนี้ยวันนี้ขายหมดแล้วแล้วทีนี้เขาก็จะมาแกะแล้วก็ไล่ดูของรางวัลว่าครบถ้วนไหมครบถ้วนจริงๆหรือเปล่าเราไม่ได้กักไม่ได้โกงนะอะไรอย่างเงี้ยแสดงความบริสุทธิ์แล้วก็บอกว่าจักรยานเหลือกี่คันรถได้เหลือกี่คันอ๋อได้ครับเอาลงค่ะอันนี้ก็จะเหมือนมหาสารคามมหาสารคามใช่มั้ยนี่งานใหญ่ๆแต่ไม่แน่นนะเหมือนกาฬสินธุ์ถนนกาฬสินธุ์แทนถนนมันเล็กนะเลนเดียวมันเหมือนคอนกรีตป่ะเออมันจะไม่ได้กว้างมากแหนมปลากรายครับเอากล้องมาเลยครับมาเลยครับขอบคุณนะครับเฮ้ยน้องถามว่าเสื้อถึงพันไหมเอ้ยไม่ถึงไม่ถึงทำเองครับขอบคุณนะครับเสื้อมีขายเสื้อมีขายไหมเหรอโอ้ยอันนี้ต้องทำแล้วเออคนคอมเมนต์ชอบไหมตัวเนี้ยชอบถ้าจัดนะให้เม้นมาไหมว่าให้เราทำมาขายดีไหมไอ้ที่ได้ของดีราคาดีแล้วกันนะจะได้ไม่ถึงมีคนถามเออราคาจะได้ไม่แพงบอกอยากได้ถ้าใครสนใจเชื่อดสกาดอนผีบินก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวผมจะได้ออกไปผลิตนะครับผมคือลักษณะการจัดงานเขาเนี่ยจะทำเป็นถนน3แยกด้านตรงกลางเป็นศาลาหรือตึกราชการอันนึงเป็น3แยกยาวอันนี้คือด้านหนึ่งคือเราเดินมาด้านตรงแล้วก็แยกไปด้านนี้เราเดินด้านนี้มานะทุกคนด้านนี้จะเป็นด้านตรงที่ยาวมากๆถ้าจะเดินไปจนถึงตรงนู้นขออนุญาตอะไรครับวกกลับไปหรอเอาไปครับพี่ FC ครับผมขอบคุณครับพี่ติดตามอยู่นะพี่ติดตามอยู่ครับผมครับผมนะครับยาวมากแล้วคุณจะเอาจริงๆใช่ไหมเนี่ยเอาดิพี่ยกร้านปิดนะฝั่งนู้นอ่ะมาทั้งทีเดี๋ยวมาไม่ทั่วพี่มันขุดที่ตรงไหนครับนี่ไงผมว่าน่าจะป้ายป้ายนู่นเราต้องเดินกลับแล้วครับเพราะว่างานมันไกลและมันยาวมากๆครับเดี๋ยวร้านค้าปิดกันหมดก่อนและอีกอย่างก็ใกล้ถึงเวลาที่พี่ปูขึ้นโชว์แล้วครับพี่ปูขึ้นแล้วพี่พี่ปูขึ้นแล้วไม่ทันอ่ะจึงมาตามห่วงอารมณ์ตัวจองหรือเปล่าแบบว่าขึ้นแบบว่าหลอกก่อนเออไม่ใช่เหมือนพี่จริงเหรอโอ้โหใช่แล้วของแท้คือผมก็ต้องยอมรับจริงๆว่าคนในงานเยอะมากนะครับเราก็ปฏิเสธไม่ได้ที่เราจะต้องทักทายกับแฟนๆเนาะมันอาจจะเดินผมพูดตรงๆกับแฟนคนดูทางบ้านนะเราอาจจะพาเที่ยวงานได้ไม่ทั่วแต่ได้ไปทั้งหมดแน่นอนนี่เดี๋ยวเราได้มาเวทีครับมาถึงที่ทัวร์พวกเราอาจจะไม่ได้แบบว่าได้ลองหลายๆร้านนะแต่ก็ได้เห็นงานนะได้เห็นเพื่อนๆแฟนคลับที่มาคุยกับเรานะมาถ่ายรูปกับเราแต่ตอนเนี้ยเราจะเข้าได้หรือเปล่าอันนี้เออทำไมข้างหน้าเขาไม่เข้าไปข้างในอ่ะเราจะเข้าได้หรือเปล่าอุ้ยทำไมอ่ะบัตรอาจจะหมดเอาเหรอโหคุณจะเอาเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับราคา5ขอบคุณครับขอบคุณครับ50บาทนะครับต่อคนซึ่งได้ครับได้ขอบคุณครับโอเคได้มาแล้ว4คนพี่ปูร้องไป
แต่รอฟังเพลงเดียวก็คือฟังเส้นสุดท้ายโมมันเดือนไปนะพี่ขอบคุณครับมาแอคเขาไม่ให้หรอกมาปูโฮสิไงตึงนิดนึงเดี๋ยวก็โดนไปหลอกอย่าตึงมากเพื่อนเรียบร้อยนะครับก่อนเข้าไปในคอนเสิร์ตหมันฉันเลยช่วยด้านให้เรียบร้อยนะครับไอเท่เอ้าทำไมคนน้อยอ่ะคัดคนให้เรทให้เรทนี่เราก็ใกล้ชิดพี่ปูเลยดิพี่ใช่อยากดูมานานแล้วพี่ปูโลกเดียวจากน้องไทยขอคุณเทพไปนั่งกันเอาร้องเพลงรถไฟบนฟ้าเหรไป
วันนี้สุดจัดครับคนคือของกินเยอะมากเลยไม้เต็มมือครับเราซื้อหอยนางรมกองกันเป็นน้ำยำหมดแล้วนะทุกคนคือเดี๋ยวซื้อไปกินก่อนนอนนะทุกคนครับคือคนหนองคายเนี่ยอัธยาศัยดีใช่ครับน่ารักแต่วันนี้จะเห็นวัยรุ่นเยอะนิดนึงใช่เป็นวัยรุ่นมีพี่ปูมาด้วยเลยวัยรุ่นใช่ตรงช่างกันมาเลยใช่ครับมาเยอะมากนะครับแล้วก็พี่ปูก็แบบโอ้โหเล่นมันครับนะครับแต่คือเสียงดีมากเสียงขนาดเขาอายุเยอะมากแล้วนะใช่เขาโซโล่โหดมากครับแบบเสียงกีตาร์นี่แสบดาร์กนะฮะใช่โหดมากนะครับก็ต้องขอบคุณแฟนคลับที่คอมเมนต์มาให้เราปั๊บมาปักที่หนองคายถือว่าคุ้มนะเราอุตส่าห์ไปแวะที่อื่นเพื่อรองานกาชาดของหนองคายวันนี้วันแรกนะทุกคนถ้าทุกคนนะครับอยากให้เราไปที่งานไหนก็อย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์บอกใต้คลิปครับนะครับผมแล้วก็เราจะไปนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมโอเคทุกคนน้องคายมาแล้วยึบจึบเย้อย่าลืมแบ่งเส้นไอ้เด็กตรงนี้ดิต้องแบ่งเส้นนะไอ้เด็กบึงการนี่น้องคายเอาลาวหน่อยแล้วกันลาวเอ๊ลาวออกนอกแล้วออกนอกไหนๆเราอยู่ที่หนองคายแล้วนะหนองคายเนี่ยมันใกล้หนองบัวมากก็คือบ้านผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปบ้านผมนะครับแต่ไปธรรมดาจะเฉยๆไปเดี๋ยวผมจะผมวันนี้ผมจะพาลูกสะใภ้นะครับไปเปิดตัวกับคุณแม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะคุณแม่นี่ไงไงต้องเล่นใหญ่ด้วยเนี่ยผมมาพาแฟนมาเปิดตัวนะแม่จะว่ายังไงบ้างนะไปไปโลดครับ